สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปหน้าล่าสุดคำทำนายจากอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้ทำนายไว้ดังนี้ครับเกี่ยวกับประเด็นดวงการเมืองจากนี้จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์โอเล่ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเรียนรู้ข่าวสารทางด้านของการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปก็แล้วกันคำถามถัดมาคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันคำถามถัดมาผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองประเด็นถัดมาอาจารย์โอเล่มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเวลาเจอคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่ออาจารย์โอเล่รับมือกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าตรงนั้นคือสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้น่ะน่ากลัวกว่าหมายถึงเชื่อแล้วงมงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายล่าสุดหมอปลายเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรี2คนดวงหลังสงกรานต์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนดวงทางหลวงพี่จะเปลี่ยนวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาเหรอหมอปลายตอบว่าไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงวงเล็บของใครของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานคือ22กุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ไม่มีถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านโยมบอกค่ะท่านโยมบอกว่าเมื่อวานนั้นน่าจะไฟนอลแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจน่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกหนึ่งคนคือวันที่11คือคุณประวิตรแต่11นี่น่ะตัดไปก่อนนะท่านโยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของแต่ละคนใครนั้นจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะและเมื่อพิธีกรถามว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่าเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แย้งฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเซ็นอนุมัติแต่ละฝั่งนั้นจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่ได้เป็นสองคนนี้น่ะเกิดวันที่21วงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่สองคือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นทั้งสองคนขึ้นทั้งคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือกันประเด็นถัดมาประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากัน
คุยกันชัดเจนร่วมกันประเด็นถัดมารัฐบาลแห่งชาติหมอไฟตอบว่าวันนี้น่ะที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกทายอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาความคืบหน้าผ่าดวงเมืองปี2566นายกรัฐมนตรีคนใหม่มามืดมาแน่นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางช่อง8ผ่าดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง2ช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมฤตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทำให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะขัดแย้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอำนาจยังแก่งแย่งอำนาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งคือพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญทั้งส่วนของพรรคภูมิใจไทยและเรื่องของ2บิ๊กพี่น้องแตกแยกกันเดินคนละพรรคคำทำนายที่น่าสนใจคือสว.วันชัยบอกว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคำทำนายว่าจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดวงจันทร์ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบเป็นม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นคนที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาน่าจับตาตรงที่ประเด็นสว.วันชัยระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะทำให้เกิดความลงตัวทางการเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายปี2566น่าจับตาตรงที่การทำนายของสว.วันชัยบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยมีอำนาจแต่เป็นคนหน้าใหม่ที่เก๋าประสบการณ์ทางการเมืองแถมเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งซะด้วยสุดท้ายแอบบอกใบ้ว่านายกรัฐมนตรีม้ามืดคนนี้เป็นผู้ชายดังนั้นต้องรอติดตามความคืบหน้าล่าสุดจับตาอีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสอีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่หลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึง3คนพร้อมกับเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตด้วยพระชนมายุ96พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองอีกก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกที่จะจากไปอีก2คนนั้นจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปายผ่าดวงเมืองปี2566หมอดูชื่อดังอย่างหมอปายพรายกระซิบออกมาเผยคำทำนายผ่าดวงเมืองปี2566ผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ด้วยเผยตอนหนึ่งว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้
พูดจริงๆยังไงก็ไม่เห็นหีบเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ต้องใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เลือกตั้งคำถามถัดมาใครจะเป็นนายกหมอปลายตอบว่าเรื่องหน้าตาเดี๋ยวนี้น่ะศัลยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวแล้วก็หน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้น่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้มีความสุขดีใจรวยอยู่แล้วอันนี้น่ะเล่านิทานนะคะอย่าคิดเยอะนะคะคำถามถัดมาทิ้งท้ายหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นหมอปลายตอบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคดีความที่ใหญ่โตมโหฬารคนตามกันหนักหนามากเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากาพย์ของการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวมันจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้